เมื่อเราได้ยืนดูการซ่อมแซมยอดพระมหาเจดีย์แห่งนี้หลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวเราได้รู้เลยค่ะว่าการฟื้นฟูหัวใจของพี่น้องชาวเนปาลก็คือการทำให้สิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนที่นี่กลับมาเป็นปกติให้เร็วที่สุดเวลาที่เราเห็นว่าใจของเราไม่หวั่นกลัวไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตนี้ก็จะทำให้วิถีชีวิตของเราที่จะดำรงต่อไปแม้ว่าสิ่งที่เป็นปัจจัยภายนอกจะลำบากสักหน่อยแต่ปัจจัยภายในกับเข้มแข็งทุกอย่างเป็นบทเรียนเป็นการตรวจสอบให้เรายังมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งที่ดีงามและถูกต้องต่อไปค่ะเสียงสวดมนต์เสียงสัญญาณระฆังหรือแม้แต่เสียงของคนที่เจรจากันเพื่อทักทายแขกที่มาเยี่ยมเยียนก็ทำให้ชีวิตของคนเนปาลกลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะคะเดินทางมาเนปาลเพื่อให้กำลังใจพี่น้องชาวเนปาลที่นี่ทำให้เศรษฐกิจเกิดขึ้นด้วยจิตวิญญาณของคนที่นี่เขาสามารถพึ่งพาตัวเองได้ค่ะช่วยกันทำงานในฐานะของเพื่อนร่วมทุกข์เพื่อให้โลกใบนี้พ้นจากความทุกข์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะในใจฉันฉันมีความสุขเล็กๆในใจฉัน